ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบิน .com เว็บไซต์ที่ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์นะครับท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเรารองรับการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารและร้าน7-Eleven ทุกสาขาเรามาดูขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบิน .com นะครับยกตัวอย่างการจองเส้นทางในการประเทศนะครับคลิกเลือกแถบการประเทศเลือกเที่ยวเดียวหรือว่าไปกลับนะครับยกตัวอย่างเลือกเที่ยวเดียวจากกรุงเทพจากสุวรรณภูมินะครับจะลงไปทางที่ไหนยกตัวอย่างเราจองไปทางที่ประเทศสิงคโปร์ลงที่สนามบินเชียงกีครับออกเดินทางวันที่23หลังจากที่กำหนดไปทางแล้วก็วันเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มเซิร์ชนะครับระบบก็กำลังจะค้นหาเส้นทางที่ข้างให้เลือกจองแล้วก็นำเสนอราคาครับตรงนี้รายละเอียดราคาในเส้นทางที่ข้างเลือกจองก็แสดงขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่หลายสายการบินนะครับที่มีเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ไปทางที่ประเทศสิงคโปร์นะครับยกตัวอย่างกดสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับหรือว่าอันนี้ของกัมพูชาครับไทยแอร์เวย์ในส่วนนี้ก็คือเป็นราคานะครับก็สี่ยกตัวอย่างเราจะบินด้วยการบินไทยนะครับก็ให้ติ๊กเลือกครับว่าเราเลือกเที่ยวนี้ครับหลังจากนั้นก็ให้คลิกปุ่ม nextครับตอนนี้ระบบการจองก็สรุปรายละเอียดของเครื่องบินที่ข้างต้องการจองครับแล้วก็สรุปราคานะครับและก็จะมีแบบฟอร์มให้ข้างกรอกข้อมูลของผู้โดยสารครับได้แก่เบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็ข้อมูลผู้เดินทางครับให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อเขาให้ตรงกับพาสปอร์ตของข้างนะครับครั้งนี้เป็นรายละเอียดสรุปราคานะครับข้างสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้นะครับว่าจะโอนผ่านธนาคารหรือว่าบัตรเครดิตหรือว่าเพย์พาวนะครับหรือว่าจะชำระที่เคาน์เตอร์สวิตในร้านเซเว่นนะครับกรณีต้องการจะให้ส่ง SMS หรือไม่ก็ต้องการก็ให้เลือกนะครับหลังจากนั้นก็ให้กรอกรายละเอียดไปแล้วก็คลิกยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดปุ่ม Next นะครับก็ให้ทุกการเช็ครายละเอียดให้ถูกต้องครับโดยเฉพาะชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับให้ตรงกับคลิกโชว์ในพาสปอร์ตนะครับอ
ครับหลังจากที่กั้งได้กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่กดปุ่ม Next นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นการจองนะครับก็กั้งจะได้รับหมายเรียกหมายเรียกกับรหัสการจองครับแล้วก็มีอีเมลส่งเข้าหากั้งอีกหนึ่งฉบับนะครับหลังจากนั้นก็ให้ข้ามไปคำรายการโอนเงินเข้าบัญชีผมบอมบริษัทกับคุณเฉิงได้กางเกงนะครับ